วัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการปรากฏการณ์ข่าวจริงภาคเช้าค่ะสวัสดีค่ะพี่เบิ้มคะอรุณสวัสดิ์ครับน้องอ้อมคนสวยฮะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่หมูคะสวัสดีจ้ะป้าอ้อมค่ะนะฮะปรากฏการณ์ข่าวจริงในภาคเช้าในวันนี้เริ่มต้นของวันของสถานีข่าวสปริงนิวส์ทีวีดิจิทัลช่อง19ในวันนี้ตั้งแต่ 5:30 จนกระทั่งถึง 7:30 เป็นเวลา2ชั่วโมงโดยประมาณนะครับลุงเบิ้มครับครับพี่หมูครับค่ะบันเทิงเชิงสร้างสรรค์ทันสาระกับตูต้าศิรนันท์นะคะเช้าวันจันทร์วันนี้ก่อนจะไปพูดถึงเวทีของคนทำหนังรุ่นใหม่ที่จะได้ให้ฉายหนังกันฟรีๆแล้วนะคะไปพบกับละครเวทีเทิดพระเกียรติค่ะที่มีชื่อว่ารากฟ้ากับแสงดินค่ะมานทำการแสดงไปเป็นที่เรียบร้อยนะคะสำหรับละครเวทีเพลงเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเรื่องรากฟ้ากับแสงดินค่ะครั้งแรกของการรวมละครเวทีกับบทเพลงพระราชนิพนธ์กว่า30บทเพลงไว้ด้วยกันนะคะทั้งใกล้รุ่งสายฝนชะตาชีวิตยามเย็นแสงเทียนและอีกมากมายค่ะนำแสดงโดยศิลปินแห่งชาติคุณอาวินัยพันธุรักษ์นะคะแล้วก็คุณแอนนันทนาบุญหลงร่วมด้วยนะคะเนยแจมในโกจ้ำพร้อมทีมนักแสดงสมทบอีกคับข้างค่ะจัดขึ้นโดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ร่วมกับสถาบันดนตรีมาตรฐานสากล Rush Bar Music นั่นเองค่ะเพื่อให้เยาวชนรุ่นใหม่ได้เข้าใจในพระอัจฉริยภาพทางด้านดนตรีและพระราชกรณียกิจที่สำคัญของในหลวงรัชกาลที่9ของเราค่ะที่สำคัญรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดแสดงในครั้งนี้นะคะจะนำไปมอบให้กับมูลนิธิชัยพัฒนาต่อไปอีกด้วยค่ะทั้งหมดนี้ก็คือปรากฏการณ์ข่าวเช้าในวันนี้นะครับติดตามชมเราได้ 5:30 ถึง 7:30 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับจบจากนี้ชม Breaking News จบจาก Breaking News ชมเจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand วันนี้ชมพี่ดนัยหมาแก่กับพี่อมรรัตน์แมวสาวนะครับว่าจะพาไปขยี้ประเด็นข่าวเรื่องไหนบ้างนะครับเรา3คนลาไปเกาะติดหน้าจอรอชมพร้อมๆกันสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ